ถ้าคนอายุรุ่นผมเนี่ยอายุเลยเลขสามเลขสี่ครับตอนเด็กๆจำได้ว่าเราจะขี่รถจักรยานมีเลขที่ขายตามทั่วไปครับแล้วอย่างหนึ่งที่เราจะต้องใส่เกือบทุกคันเลยคือไอตัวโรเตอร์ที่ทําให้คอรถหมุนได้รอบครับตอนเนี้ยเราโตขึ้นมาตามวัยเราก็จะมาชอบเป็นเมาน์เทนไบค์เราจะกลับก็ไม่กลับไปขี่บิ๊กเล็กแล้วแต่ความทรงจําในวัยเด็กเนี่ยไอโรเตอร์เนี่ยตอนนั้นเป็นสายครับมันก็กลไกมันก็เราคิดได้ว่ามันพอทำไงแต่พอปัจจุบันเนี่ยดิสเบรกมันเป็นน้ำมันครับทีนี้พวกฟรีสไตล์ไบค์พวกเดอะจัมปิ้งเนี่ยเขาจะบาร์สปินเขามีสองสายสายหนึ่งคือใช้สายเบรกหลังยาวๆเบรกหน้าไม่ใส่กับอีกสายหนึ่งคือใส่อุปกรณ์ช่วยเบรกได้เลยครับหมุนได้กี่รอบก็ได้มันทำงานเหมือนโรเตอร์แต่ใช้เป็นระบบน้ำมันครับวันนี้มาพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นนี้กันครับได้ยินมาสักพักแล้วครับแต่ไม่เคยเห็นของจริงหรือว่าไม่ได้เคยผ่านตาเพราะไม่เคยจะใส่ใจมันเท่าไหร่ครับล่าสุดก็ไปดูงานไปดูข่าวอ่านข่าวพวกงานแข่งเวิร์กล่าสุด2020ก็ดูไปเรื่อยๆมันก็จะมีข่าวหนึ่งที่พูดถึงประมาณว่าไบเช็คเอารถของโปรมาถ่ายชนว่าโปรคนนี้ใช้รถคันนี้โปรคนนี้ใช้ยี่ห้อนั้นใช้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไปก็เลยไปสะดุดอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็คือทริกเซอร์ครับทริกเซอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์เหมือนโรเตอร์อะไรทำให้แฮนด์ได้หมุนสปินได้ครับเป็นของทางฝั่งเยอรมันนะครับนี้มาดูการทำงานของมันดีกว่าว่ามันทำงานยังไงนะครับการทำงานของมันก็คือออกแบบให้ใช้กับดิสน้ำมันเลยครับก็จะมีหัวต่อจากก็คือจากสายมือดิสเนี่ยก็ปกติที่พอตัดสายอีกฝั่งก็จะต่อเข้ากับตัวคอโรเตอร์นะครับแล้วก็มีสายออกแล้วตัวโรเตอร์นี้จะหมุนได้ดังนั้นการส่งถ่ายแรงดันน้ำมันเวลาเรากดเนี่ยน้ำมันก็จะอยู่ข้างในทำงานอยู่ข้างในแล้วก็ส่งแรงไปที่ปั๊มเบรกหลังได้ครับส่วนพวกเบรกหน้าสายเดินจำเขาไม่ใส่อยู่แล้วครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับใช้แต่หลังอย่างเดียวก็ออกแบบได้ฉลาดมากครับก็คือแบบมันเป็น2ชิ้นประกบกันก็มันจะมีชิ้นส่วนหลักๆครับอันนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นใส่ไปที่สเต็มรถนะพอรถเราล็อกติดกับคอเลยก็ส่วนบนเนี่ยอันนี้จะหมุนได้ตัวนี้ก็ติดกับตัวล่างยังก็หมุนในสลับจากกันนะแต่ว่าก็มีตัวนึงติดอยู่กับเฟรมตัวนึงก็หมุนไปตามแฮนด์แล้วระบบน้ำมันจะอยู่ข้างในเนี่ยครับตัวหัวนี่ก็มีน่าจะยี่ห้อดังๆระบบของยี่ห้อดังๆต่อได้หมดครับก็คือต่อทั้งชิมาโน่ได้ทั้งสแลมได้ทั้งเฮได้ทั้งโฮปอะไรได้หมดครับก็คือแค่เอาจากปั๊มเบรกต่อมาแล้วตัดสายแล้วต่อเข้าหัวนี้หรือหัวนี้ก็ขันเข้านี่แค่นั้นครับก็มีโอลิงมีอะไรปกติครับอันนี้เป็นโครงสร้างด้านในของเจ้าทริกเซอร์ครับออกแบบได้ฉลาดมากครับเรียบง่ายแต่เวิร์คครับก็คือชิ้นสีเงินที่สักครู่ก็หลวมบนเลยทั้งหมดเลยตัวนี้หมุนได้สลับกันอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งจะมีโอลิงเป็นตัวกันน้ำมันก็จะวิ่งอยู่น้ำมันคุณดิสก็ส่งผ่านแลนด์อันนี้ครับแล้วก็อยู่ข้างในทริกเซอร์แล้วก็จากตัวนี้เป็นตัวผ่านแล้วตัวนี้มันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่าเป็นร่องโค้งเงี้ยไปตามแนวนี้จนถึงนี้เลยครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบีบแรงส่งเนี่ยมันก็จะส่งผ่านแรงดันน้ำมันไปที่ปั๊มเบรกด้านได้ครับก็เลยใช้งานได้ก็จะสามารถหมุนแฮนด์บาร์สปินหรือเทรลวิฟได้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องมีสายระยงอย่างครับแล้วก็ไม่ต้องปั่นแฮนด์รออะไรเงี้ยเพราะว่าบางสายเขาจะใช้วิธีการปล่อยสายเบรกยาวแล้วก็หมุนแฮนด์ได้สักสองรอบอะไรเงี้ยครับแล้วเขาจะสมมติว่าเขาจะบาร์สปินเขาจะเทลวิฟเนี่ยเขาจะหมุนกลับด้านก่อนพอเทลวิฟก็คลายตัวออกพอดีอะไรเงี้ยนานๆก็อัปเดตทีครับทางสายเดือดจำเพราะเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยได้สนเนินแล้วก็อายุเยอะขึ้นก็ใจมันไม่เหมือนวัยรุ่นแล้วครับตอนนี้ชอบปั่นมากกว่าแต่ว่าเจออะไรน่าสนใจก็เอามาอัปเดตให้ชมกันนะครับไว้เป็นข้อมูลหนึ่งเผื่อใครจะประกอบรถใหม่ใครจะใส่ทริกเซอร์หรือแค่รู้ไว้ว่ามันมีแบบนี้ครับวันนี้ก็มาฝากกันแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ